สวัสดีครับก็ EP 4แล้วนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรดีครับ EP 4เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการเล่นเปียโนเนี่ยในหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตจริงเราจะต้องเจอการเล่นเปียโนกับใครอะไรยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเล่นกับนักร้องเล่นกับวงเล่นกับเล่นคนเดียวครับผมหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ต้นน้ำเนี่ยสาธิตให้ดูในสไตล์ต่างๆแล้วกันนะฮะก็แน่นอนเลยเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาเล่นกับแบรนด์ก่อนดีกว่าครับก็อันนี้เป็นเพลง If I Ain't Got You นะครับที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะเท้าความไปถึง R&B ใน EP ต่อๆไปด้วยนะเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลง R&B ยอดฮิตนะครับอันนี้ก็เป็น backing track นะครับที่คุณน็อตได้ทำมาให้ผมลองเล่นดูนะครับก็ลองดูนะครับสวยงามฮะสวยงามชอบมากก็ If I Ain't Got You ก็เป็น R&B ยอดฮิตนะฮะอยู่ใน Time Signature 68นะครับครับก็ตะกี้นะครับจากที่สังเกตได้นะครับก็คือพอเราเล่นกับวงแล้วเนี่ยเราจะมีอย่างใน Backing Track ตะกี้เราจะมีการจำลองเสียงของทำนองนะครับก็คือจะได้ยินเสียงทำนองแล้วก็แน่นอนเรามีกลองแล้วก็เรามีเสียงเบสเพราะฉะนั้นตาม EP ที่แล้วเลยครับที่เราได้พูดถึง Rootless Voicing เนี่ยก็คือกรณีนี้เลยถ้าเบสเขาเล่นอันนี้มาแล้วเนี่ยเราจับ C major เนี่ยเราก็สามารถจับเป็นแบบไม่ต้องมีตัว root เลยก็ได้ Rootless Voicing ได้เลยแต่อย่างตะกี้ครับก็คือเราใช้ Rootless Voicing แล้วบางทีผมก็เหมือนกันครับมีการเติม Alternate Tension บ้างหรือมีการซ้ำโน้ตในออกเทปที่สูงขึ้นมีการเนี่ยนะเราซ้อมอินเวอร์ชันอะไรมาในเอ็กซ์ไซส์พวกนี้เราจะทำได้หมดเลยแบบเพราะฉะนั้นในเรื่องของคอร์ดก็คือจะจับเป็นรูทเลสหรือว่าจับเป็นอัลเทอร์เนทเทนชันแต่ว่ามันจะมีเรื่องเพิ่มเติมที่ผมทำก็คือบางทีมันจะมีการฟิลอินเล็กน้อยเนาะอันนี้ค่อนข้างเป็นเทสส่วนตัวของแต่ละคนเลยครับอย่างผมก็จะเวลามันมีที่ว่างๆบางทีผมก็จะเติมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นได้ไหมแบบฟิลอินได้ครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองเล่นครับอันนี้เราเปิดมาเป็น G7 ก่อนอันนี้ C major เนี่ยฮะอย่างบางทีเนี่ยแบบเราแบบใช้โน้ตที่อยู่ใน diatonic triad อย่างเนี้ยคอร์ดบีมเลยเนาะเนี่ยเราก็สามารถเอานี้มาแทรกได้หรือว่าจะทำเป็นดรอป2ก็ได้ผมมักจะฟิลอินตรงที่เมโลดี้มันว่างเพราะว่าถ้าเราฟิลอินตรงที่เมโลดี้มันกำลังร้องอยู่เนี่ยมันจะไปตีกันชนกันยับเราก็จะต้องหาที่มันว่างหรือแม้กระทั่งตอนท้ายแบบสมมุติว่าจบเราจะค่อยใส่มาดาเราค่อยใส่ต่ออะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกประมาณนี้ครับเล่นกับวงอันนี้ส่วนตัวคือผมก็จับรูทเลสแล้วก็ฟิลอินพี่น็อตมีวิธีการอะไรเพิ่มเติมครับเวลาเล่นกับวงโอ้อันนี้สำคัญมากเมื่อกี้ก็สังเกตอยู่ว่าต
้นน้ำทำได้ดีมากๆก็คือเรื่องของการฟิลกับริทึมรู้สึกไปกับริทึมรู้สึกไปกับกองรู้สึกไปกับเบสสั้นยาวหนักเบาเท่ากันแบบตึงตึงกิ๊บแล้วก็สั้นยาวสั้นอะไรอย่างที่นายทำอยู่คือมันสำคัญมากๆในการที่มันจะกรูฟกันนะแบบเราเป็นมือเป็นโนก็จริงแต่ถ้าเราอินกับกองอินกับริทึมในใจเราก็มีริทึมอยู่ในนั้นด้วยคือมันจะกับแบนด์เนี่ยมันจะกรูฟกันมากๆใช่มันจะเข้ากันมากๆใช่เดี๋ยวต้นน้ำลองเล่นแบบที่มันไม่ฟิลที่มันไม่อินกับริทึมที่มันไม่ไปกับวงอะไรเงี้ยอ๋อได้ครับก็ลองดูนะครับนอกจากเล่นแบบไม่ฟิลริทึมไปด้วยแล้วเนี่ยเราจะลองเล่นคอร์ดแบบที่มันมีรูทแล้วลองฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะประมาณนั้นใช่ก็ตะกี้จับโหคอร์ดนี่ไทรแอดเลยไม่เข้าแล้วพอเป็นแนวนี้อันนี้เข้ากว่านะเพราะฉะนั้นเราใช้ไทรแอดกับแนวนี้อาจจะไม่เข้านิดนึงแพดเดิลก็เหยียบค้างไว้ไม่ได้ปล่อยแบบมีเสียงกวนอะไรอย่างนั้นแบบก็เป็นตัวอย่างที่ไม่เวิร์กนะฮะครับอันนี้ก็คือหลักๆก็คือไม่ได้ฟิลอินกับกองอะแบบไม่ได้อินกับริทึมใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามือเปียโนหลายๆท่านไม่ได้โฟกัสจากตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยโฟกัสริทึมอินกับริทึมอย่างเงี้ยฮะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับทีนี้ลองนอกจากเล่นกับวงแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอในสถานการณ์ไหนอีกบ้างครับโอ้แน่นอนหน้าที่ของมือเปียโนนะก็จะมีการเล่นดูโอกับนักร้องมีการเล่นดูโอกับเบสหรือเล่นดูโอกับกีตาร์อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ลองเล่นดูโอกับเบสมั้ยได้เลยครับเดี๋ยวผมเป็นมือเบสให้นะฮะลองต้นน้ำมาเลยก็เมื่อกี้มีข้อแตกต่างจากเล่นกับวงยังไงบ้างที่แน่ๆครับพอเราเล่นในกรณีที่เล่นกับเบสนะครับเราจะต้องเล่นเมโลดี้ประกอบด้วยเพราะว่าเราไม่มีนักร้องครับเหตุผลแค่นั้นเลยทีนี้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่อีกเรื่องนึงที่เราอาจจะมองข้ามก็คือเราไม่มีกองเนี่ยเราจะต้องเหมือนกันคือเราจะต้องเอาจำลองความเป็นกองความเป็นจังหวะเนี่ยเข้ามาอยู่ในการเล่นของเราเพราะฉะนั้นบางทีแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้แค่แบบกดคอร์ดอย่างเดียวแต่จะต้องนึกถึงการแอคเซนต์ของตึกก็แบบเราจะต้องทำ articulation แล้วก็ทำ subdivision หรือว่าไอตัวซอยย่อยของจังหวะเนี่ยให้มันชัดยิ่งขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เล่นด้วยจะจังหวะไม่ไปด้วยกันครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่ทำก็คือมือซ้ายเหมือนเดิมครับมือซ้ายเราจะไม่แตะเบสตัวรูทเพราะว่ามันอยู่ที่มือเบสแล้วเราจะเล่นคอร์ดแล้วมือขวาจะเล่นทำนอง
ทำนองหลักแต่สิ่งที่เราทำเพิ่มเติมได้เนี่ยคือถ้าเราเล่นทำนองเป็นแบบเป็นโน้ตเดี่ยวๆตลอดเนี่ยมันอาจจะบางเกินไปเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกดทั้งคอร์ดและทำนองในมือเดียวกันได้เทคนิคนี้เขาเรียกว่าบล็อกคอร์ดโอเวอร์เมโลดี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราจะแค่จำลองอันที่ง่ายๆนะครับคือเราซ้อมอินเวอร์ชันมาแล้วเราก็เจอแล้วว่ามันเมโลดี้ที่มันอยู่ในคอร์ดเนี่ยเราสามารถที่จะพลิกเราสามารถจะเลือกอินเวอร์ชันมาได้เลยแต่ว่ามันก็อาจจะมีโน้ตบางโน้ตที่มันออกนอกคอร์ดอันนี้ก็เราอาจจะข้ามมันไปหรือเราจะหาวิธีการจับที่มันไม่ได้เป็นอยู่ใน voicing ที่เราพูดมาก่อนอันนี้สามารถที่จะทดลองเองได้เลยครับทีนี้หรือบางทีเราอาจจะทำมือขวาเป็นเมโลดี้แต่ว่าเราเล่นเป็นออกเต็ปอันนี้เจอบ่อยเราใช้มือซ้ายเล่นเป็นรูทเลสได้เหมือนกันหรือเราจะเล่นมือขวาเป็นอย่างนี้แล้วเราใส่ไส้ในด้วยใส่ไส้ในในมือขวาด้วยครับก็เราก็จะใช้อย่างมากก็ rootless voicing อะไรอย่างนี้เป็นหลักอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือกรณีที่เล่นดูโอกับเบสนะครับผมฮะอันนี้ก็เพิ่มความชาเลนจ์ให้ตัวเองด้วยถูกป่ะเวลาเราเล่นเพลงบรรเลงครับผมความรับผิดชอบมันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยลองตัวอย่างต่อไปเลยดีไหมครับตัวอย่างต่อไปก็คือเล่นดูโอกับนักร้องหรือว่าดูโอกับเครื่องเมโลดี้ว่าเปียโนต้องทำอะไรบ้างลองไหมได้เลยครับนี้ครับก็อันนี้จริงๆแล้วมือซ้ายเราเนี่ยอันนี้เราต้องเล่นเบสแล้วเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีมือเบสถ้าเราจับรูทเลสแล้วเราไม่เล่นเบสมันจะลอยไปเลยฐานมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มือซ้ายเล่นเบสอันนี้มือขวาเล่นคอร์ดละมันจะสลับกันละอันนี้เป็นเหตุผลที่ EP ที่ผ่านมาผมกับครูน็อตก็จะย้ำเสมอนะครับนี่ว่าเราจะต้องซ้อม2มือเพราะว่าในกรณีนี้เราใช้มือขวาเล่นคอร์ดแล้วมือซ้ายเล่นเบสมันมีโอกาสเจอพลิกไปพลิกมาได้หมดครับอันนี้เราใช้มือซ้ายเล่นเบสแล้วมือขวาเล่นคอร์ดทีนี้อะไรอีกเรื่องนึงก็คือเหมือนเดิมครับเราจะต้องจำลองความเป็นกองกับเบสแล้วก็คอร์ดใน2มือทีเนี้ยสำหรับพี่ที่สังเกตได้ที่ต้นน้ำทำครับจะมีเรื่องของมือซ้ายเนี่ยเพิ่มเสียงเบสแล้วเนี่ยยังมีวิธีเล่นวิธีฟิลอินที่เราก็คิดถึงว่าเราเป็นมือเบสเหมือนกันใช่ใช่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้กดรูทอย่างเดียวรูทอย่างเดียวก็มีการฟิลอินในเบสไลน์เหมือนกันใช่ครับก็โน้ตที่ใช้บ่อยๆเท่าที่สังเกตนะครับแบบในความคิดเห็นส่วนตัวคือพอมันเป็นสไตล์นี้เนี่ยเบสนอกจากมีตัวรูทแล้วจะมีตัวรูทที่เป็นออกเต็ปหรือว่าตัวฟิฟในกรณีอย่างนี้ครับก็คือเราจะมีตัวฟิปตัวอะไรอย่างเงี้ยกับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือ ghost note ghost note คืออะไรคือเวลาคนที่เล่นเบสเนี่ยโน้ตผีใช่ แต่มันก็ใช่นะไอ้โน้ตผีหรือ ghost note เนี่ยก็คือบางทีเขาจะเล่นแบบตัวเป็นโน้ตที่มันได้ยินไม่ชัดอันนี้เราก็สามารถเก็บมาทำในเป็นโน้ตได้ด้วยได้ยินไม่ชัดแต่มันสำคัญในแง่ของการฟิลของริทึมถูกป่ะใช่เลยครับก็อย่างเช่นปะอูอัดจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะแต่ที่สำคัญคือ ghost note ถึงแม้ว่ามันจะเบาแต่ซับ division จังหวะของ ghost note ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องแข็งแรงมากไม่งั้นถ้าเราใส่ ghost note แบบ
มันจะงงว่าจังหวะอยู่ไหนเราต้องทำให้โกสโนจังหวะมันชัดอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องโกสโนเนี่ยเราก็คิดถึงว่าเวลาเบสเขาเล่นนะฮะแล้วก็คิดถึงเวลากองเขาตีสแนร์แต่เขาไม่ได้เน้นน่ะเขาใช่ใช่กองเขาจะมีโกสโนที่ชัดเจนอยู่แบบใช่พวกนี้พวกโกโน้ตต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆพวกเราเป็นมือเป็นโนพวกเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องศึกษาจริงๆแล้วก็ใช้คำนี้ก็ได้ครับมาจากการชอบป่ะนะเราต้องอย่าคิดว่าเราเล่นเป็นโนเพราะว่าพอเราในสถานการณ์ที่เราไม่มีวงเนี่ยเราต้องใช้ mindset ว่าเป็นโนเนี่ยคือวงเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเล่นธรรมชาติของเบสธรรมชาติของกองให้ได้อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ของการเล่นกับนักร้องหรือคนที่เล่นเมโลดี้นะครับทีนี้อันสุดท้ายก็น่าจะเป็นอันที่ฮาริโหดที่สุดอันหนึ่งก็คือใช่โซโล่เปียโนก็คือถ้าเราต้องเล่นเพลงนี้เดียวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันนะผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะสมมติว่าก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ผมพยายามจะแบ่งเป็น2พาร์ทให้คนฟังนะครับก็คือครึ่งแรกเนี่ยผมพยายามจะเล่นเป็นในจังหวะที่เขาเรียกว่าลูบาโตหรือว่าไม่มีจังหวะผมว่าเนี้ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นึงที่คนเล่นเป็นโน้ตสามารถทำได้แค่เวลาเราอยู่คนเดียวในโลกนะครับหรือว่าเราเล่นเดี่ยวเงี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องแคร์จังหวะเราเล่นลูบาโตคืออะไรลูบาโตคือการเล่นที่จังหวะสามารถยืดหดได้คือไม่จำเป็นต้องวัดอาจจะเป็นตามใจฉันเลยแต่ในความตามใจฉันเนี่ยถ้าในฝั่งของดนตรีคลาสสิกจะมีวิธีการลูบาโตด้วยเหมือนกันคือถ้าเราลูบาโตตามใจฉันในสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นมันอาจจะช้าๆเร็วๆแบบไม่ค่อยมีเหตุผลแต่ว่าถ้า วิธีการลูบาโตให้มันมีเหตุผลเนี่ยคือเราจะต้องซับดีไวไปด้วยอย่างเช่นตาแบบเช่นตา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 ถ้าจะช้าลงเนี่ยเราต้องช้าลงอย่างมีซับดีวายอยู่ข้างในด้วยเราเร็วขึ้นอย่างมีซับดีวายอย่างเช่นสมมติผมจะลองเล่นโน้ตเนี้ยเป็นซับดีวายให้อย่างเช่นมันจะทำให้การเล่นช้าเร็วเนี่ยมันมีพาวส์ที่ชัดเจนมากขึ้นมีฟังดูมันก็ติดตามไปด้วยได้ใช่ไม่งั้นมันจะเหมือนเรานั่งอยู่ในรถแล้วมันเจอลูกระนาดแล้วมันเบรกๆเดี๋ยวก็ช้าเดี๋ยวก็เร็วอันนี้มันจะทำให้มันไปช้าไปเร็วแบบมีเคิร์ฟทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือพอเล่นลูบาโตแล้วเนี่ยบางทีมือซ้ายเราจะทำมาแล้วเทคนิค150นะครับอย่างอันนี้ครับคือคอร์ด C major แต่ว่าเราใช้ C triad แล้วเราเอาโน้ตตัว E ออกแล้วมาไว้ข้างบนได้ครับเทคนิคนี้สำคัญมากนะฮะเจอเยอะมากในเพลงคลาสสิกใช่แล้วก็ในป๊อปก็ใช้ได้ครับอย่างเงี้ยฮะนะมือซ้ายเป็น150แล้วจริงๆก็150มันไม่ได้จบแค่นี้เราสามารถจะทำเป็นโอ้เจอบ่อยเลยเชลโลสวีทเราทำอย่างเงี้ยได้ไงแต่ถ้ามันเดิมอันนี้ถ้าใช้นี้จบเลยคอร์ด3ไมเนอร์ระวังนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือถ้าเราเล่นลูบาโตมือซ้ายเล่น150มือขวาเล่นคอร์ดเล่นทำนอง
หรือใส่ไส้ในก็ได้แต่สุดท้ายก็คือพอเราเล่นเป็นกรูฟเหมือนตอนท้ายที่ผมทำเนี่ยผมคิดแล้วเลเยอร์ที่มีเรามีทำนองเรามีเบสเรามีคอร์ดแล้วเราก็มีซับดีไวของจังหวะด้วยเพราะฉะนั้นเราที่สำคัญคือเราจะต้องฟิลอินในที่ว่างด้วยอย่างเช่นอันนี้นะผมจะลองเล่นทีละเลเยอร์คิดซะว่าเหมือนกำลังค่อยๆเปิดทีละเลเยอร์ให้ฟังเลเยอร์ที่หนึ่งเลเยอร์เมโลดี้นะเลเยอร์ที่สองคือเบสเดี๋ยวเมโลดี้ลงมาเลยเมโลดี้ที่สามคือมีคอร์ดเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้มือขวาเล่นทั้งคอร์ดทั้งทำนองแต่ว่าเราสามารถเอามือซ้ายตรงที่มันว่างเนี่ยมาฟิลอินคอร์ดได้แล้วก็กลับไปกลับมาอันนี้4เลเยอร์แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะมีคอร์ดอยู่2โอ้ยเล่นผิดเราจะมีคอร์ดอยู่2มือทีนี้ต่อไปคือเราจะใช้มือที่ว่างอยู่ตอนที่ว่างเนี่ยฟิลอินด้วยเลเยอร์ที่5คือฟิลอินใช่ระหว่างเมโลดี้ว่างทีนี้ต่อไปคือเราสามารถที่จะเติมคอร์ดได้อันนี้ก็จะประมาณนี้ครับคือมันจะค่อนข้างมีหลายเลเยอร์เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องซ้อมคอร์ด2มือตลอดเพื่อที่เราจะได้สามารถงัดมาใช้ในทุกสถานการณ์ได้อันนี้สำหรับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นเป็นโนเดียวครับผมเฮ้ยเห็นภาพมากๆเมื่อกี้ตรงเลเยอร์เราชอบมากครับผมโอเคอย่างเมื่อกี้ที่ต้นน้ำเล่นมาเนี่ยพี่ได้ยินคอร์ดที่มันไม่ได้อยู่ในแผ่นเพลงนี้พี่เคยแกะพี่ได้ยินคอร์ดไม่มันคือคอร์ดอะไรยังไงบ้างวิธีคิดยังไงบ้างอ๋อก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพูดวิธีคิดใน EP ต่อไปนะครับแต่เราจะเกริ่นชื่อให้ก่อนคือจริงๆแล้วเทคนิคของการที่เราเปลี่ยนคอร์ดจากต้นฉบับเพลงเนี่ยเขาเรียกว่า reharmonization re ก็คือทำใหม่ harmonization ก็คือ harmony ครับก็คือเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ก็เดี๋ยวจะพูดใน EP ต่อๆไปกันนะครับก็ติดตามตอนต่อไปได้เลยครับ